สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ปิ๊กกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปิ๊กจะชวนมาปั้นปลานีโม่นะคะเด็กๆรู้จักกันดีแน่นอนเลยปลานีโม่เป็นปลาเหมือนปลาการ์ตูนนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะพี่ปิ๊กใช้สีส้มนะคะเป็นตัวปลานีโม่ปลานีโม่ตัวสีส้มใช่ไหมเอ่ยพี่ปิ๊กปั้นเป็นกลมๆแล้วก็ใช้มือกดให้แบนเลยนะคะแล้วก็บีบตรงส่วนท้ายให้มันเป็นหางนะคะแล้วก็จะดัดให้มันแบนๆเป็นหางได้หางแล้วแล้วก็ตรงลำตัวแล้วก็เอามือกดๆไปเรื่อยๆนะคะให้มันเรียบนะคะใช้ดินน้ำมันหรือว่าแป้งโดก็ได้นะคะอันนี้พี่บิ๊กใช้เป็นดินเบาปั้นนะคะเพราะว่าดินเบาจะไม่ติดมือล้างออกง่ายนะคะแล้วก็ถ้าปั้นเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้24ชั่วโมงสามารถเก็บเป็นชิ้นงานได้แล้วก็ดินมีน้ำหนักเบาด้วยนะคะเดี๋ยวพี่บิ๊กจะทำปากนะคะใช้มีดนะคะทำเป็นรอย1ขีดนะคะได้ปากของปลานีโม่แล้วนะคะต่อไปก็จะปั้นลายของปลานีโม่นะคะลายของเขาก็จะมีสีดำนะคะปั้นเป็นแถบสีดำนะคะแล้วก็ไปติดตรงกลางของตัวปลาก่อนนะแล้วก็ตรงระหว่างหางนะคะและก็ตรงติดกับปากค่ะต่อไปก็จะใช้เป็นตัวลายสีขาวนะคะเดี๋ยวปั้นตาไว้ก่อนนะปั้นเป็นวงกลมแล้วก็บีบให้แบนนะคะเดี๋ยวพักทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพักปั้นคลิปที่ตัวของปลานีโม่นะคะใช้สีส้มนะคะปั้นเป็นเหมือนคล้ายๆหยดน้ำนะคะแล้วก็จะทำเป็นขอบของครีบปลานะคะก็จะใช้สีดำนะคะทำเป็นขอบของครีบปลาแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นครีบปลาด้านบนนะคะนี้ไม่ต้องทำขอบก็ได้นะคะทำเป็นรูปหยดน้ำยาวๆเลยนะคะได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่พิกจะทำลาอ่ะเดี๋ยวเจอเศษอะไรไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปั้นลายสีขาวนะคะอ๋อหลุดกล้องไปนิดนึงนะคะขอประทานอภัยด้วยนะคะเป็นสีขาวบีบให้แบนให้เล็กกว่าสีดำนะคะแล้วก็เอาไปติดตรงสีดำนะคะทั้ง3แถบเลยนะคะหลุดกล้องอีกแล้วขอโทษด้วยนะคะพี่ปั้นเป็นเอาใหม่นี่ไงปั้นเป็นกลมๆก็บีบแบนเลยนะคะเอาใหม่กลมๆแล้วก็คึงให้ยาวๆนะคะแล้วก็เอาไปติดตรงแถบสีดำนี่แน่โอ้ยเบี้ยวๆเดี๋ยวดัดแป๊บนึงโอเคและก็อันสุดท้ายค่ะต่อไปก็จะปั้นอะไรดีเอ่ยลูกตาค่ะลูกตาของปลารานีโม่นะคะจะได้มองเห็นนะคะปั้นเป็นรูปวงกลมเมื่อกี้ที่ปั้นไว้นะคะแล้วก็ใส่ดวงตาสีขาวให้เขานิดนึงนะคะขาว2อันนะคะเป็นประกายนะคะแล้วก็จะติดตาให้น้องปลานีโม่แล้วก็จะนี่ง่ายเป็นต่อไปก็จะเป็นครีบของปลานะคะติดตรงข้างหน้าเลยนะคะติดไปเลยจ้าแล้วก็ครีบด้านบนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พีคไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย